่อกันที่เหตุเพลิงไหม้ในชุมชนแออัดค่ะที่นครเซาเปาโลของประเทศบราซิลนะคะที่ต้องบอกว่ามีประชาชนนับร้อยคนเลยค่ะที่ต้องทิ้งบ้านแล้วก็หนีตายเอาชีวิตรอดและเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำรอยเมื่อ3เดือนก่อนที่เกิดขึ้นในบริเวณย่านเดียวกันนี้ค่ะย่านชุมชนแออัดเอสพราดาเดออัลพีนาในเขตโอซาโกชานนครเซาเปาโลกำลังถูกกองเพลิงโหมกระหน่ำเผาผลาญเมื่อเวลาประมาณ 20:30 นาทีคือวันอังคารที่ผ่านมาหรือเวลาประมาณ 6:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยประชาชนหลายร้อยคนต้องทิ้งบ้านเรือนเอาชีวิตรอดชุมชนนี้นะคะมีบ้านเรือนราว500หลังคาเรือนประชาชนอาศัยอยู่ราว 1,000 คนสื่อท้องถิ่นรายงานว่าขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพียง30นายเข้าควบคุมเพลิงโดยต้องใช้เวลาร่วม3ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบนี้แต่บ้านเรือนส่วนใหญ่เสียหายอย่างหนักขณะที่สาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะสำนักข่าวท้องถิ่นก็รายงานด้วยนะคะว่าย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เพิ่งเกิดเพลิงไหม้ชุมชนแออัดแห่งนี้ค่ะซึ่งมีบ้านเรือน120หลังคาเรือนถูกเผาประชาชนกว่า300ครัวเรือนไร้ที่อยู่อาศัยเป็นที่น่าสังเกตนะคะก็คือว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตโดยทางการสามารถจับกุมชายวัย18ปีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือวางเพลิงค่ะ